ราจะทราบว่าจริงๆคณิตศาสตร์เนี่ยเริ่มจะมีหลักฐานที่เราค้นพบเนี่ยตั้งแต่ประมาณ 2,000 ก่อนคริสต์กาลเราไม่ได้รู้จักแคลคูลัสมาก่อนแต่แคลคูลัสมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแค่อยู่ในนามประธรรมในแอบสแตรกทุกคนจะเข้าแคลคูลัสในม.ปลายหรือวิชาอื่นๆก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีการคำนวณเนาะทำให้ทุกคนเข้าใจว่าคณิตศาสตร์คือตัวเลขคือการคำนวณจริงๆแล้วการเรียนคณิตศาสตร์ระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่สูงไปเราไม่ได้สนใจการคำนวณแล้วแต่เราสนใจการพิสูจน์ตัวอย่างเช่นถ้าตอนม.ปลายเรารู้จักโครงสร้างใหญ่ๆแล้วก็คือจำนวนจริงเรารู้จักว่าจำนวนจริงมีการบวกการคูณอะไรพวกนี้แต่ถ้าเราโตขึ้นไปในระดับปริญญาโทเราจะเรียนโลกใหม่ที่เราดีไฟน์ขึ้นมาเองที่มันไม่ใช่เลยสวัสดีครับสวัสดีครับผมครับวันนี้รายการสัมภาษณ์ของเรานะครับอยู่กับดร.ณรพลสุคันธีนะครับดร.จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ครับอันนี้ออกเสียงถูกใช่ไหมครับถูกแล้วครับถูกแล้วครับครับผมขอบคุณครับครับผมอาจารย์ช่วยเล่าประวัติของตัวเองให้ฟังหน่อยได้ไหมครับก็เข้าเรียนมหาลัยนะครับก็จะเข้าคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาขาคณิตศาสตร์นะครับของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ก็คือเรียนปีโทเอกเนี่ยจบคณะนี้สาขานี้เลยนะครับก็เพิ่งจบมาใหม่ๆเลยเพิ่งทำงานแล้วก็เพิ่งมาทำงานอยู่ที่โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์กับผมครับผมอยากจะให้ช่วยเล่าช่วยเกริ่นแบบประวัติศาสตร์ของคณิตศาสตร์มาให้หน่อยครับว่ามาได้ยังไงประวัติศาสตร์ของคณิตศาสตร์เนี่ยจริงๆมันมีมานานมากๆเลยแต่เท่าที่ผมทราบนะก็ไม่รู้ว่าถูกต้องไงนะครับก็พอจะทราบว่าจริงๆคณิตศาสตร์เนี่ยเริ่มจะมีหลักฐานที่เราค้นพบเนี่ยตั้งแต่ประมาณ 3,000 BC ใช่ก่อนคริสตกาลใช่ 3,000 ก่อนคริสตกาลก็จะยุคนั้นเนี่ยก็จะมีการค้นพบหลายที่เลยไม่ว่าจะเป็นบาบิโลเนียนชาวบาบิโลนนะฮะหรือจะเป็นจริงๆจีนก็ถือว่าเจอนะครับจีนหรือจะเป็นอินเดียไม่แน่ใจว่าตอนนั้นเรียกว่าอินดัสทรีเลหรือเปล่าใช่เราจะสังเกตเห็นไหมว่าจริงๆพอมันประวัติศาสตร์คณิตศาสตร์มันเริ่มต้นมาจากหลายรากเนี่ยยาวมาก็จะเห็นว่ามีเครื่องมือทางคณิตศาสตร์หลายอันเช่นจีนมีลูกคิดใช่ไหมไออินเดียก็จะมีแบบว่าามีอะไรต่างๆของเขาเนาะแต่ว่าที่หลักๆเลยที่มันค่อนข้างดังก็คือมันส่งต่ออิทธิพลมาเนี่ยจากบาบิโลเนียนมาสู่แอนเชียนกรีซก็คือชาวกรีกโบราณนะครับยุคนั้นเนี่ยก็จะมีไม่รู้เขาที่สงสัยอะไรเขาคิดเขาไปสงสัยคิดทฤษฎีพีทาโกรัสได้หรือไม่กระทั่งเกี่ยวกับวันเวลาดวงดาวเขาก็ศึกษาโดยใช้คณิตศาสตร์ต่างๆแล้วก็ส่งต่อมายุคอาราบิกยุคโมเดิร์นอะไรมาเรื่อยๆเลยจนเป็นปัจจุบันเนี่ยประมาณเนี่ยครับคร่าวๆคณิตศาสตร์ในสมัยแรกคือเป็นอย่างนี้หรือเปล่าครับเป็นแบบแคลคูลัสหรือเป็นแค่บวกลบคูณหารตอนแรกไม่ใช่เลยครับแรกสุดเนี่ยมนุษย์เกิดมาตามธรรมชาติมนุษย์แค่นับเลขเป็นแค่นับ1 2 3อาจจะไม่ได้เรียกว่า1ด้วยอาจจะแค่รู้ว่า2มันคือเขาถึงเรียกว่าnatural number หรือจำนวนธรรมชาติเพราะเป็นจำนวนชนิดแรกที่ตามธรรมชาติสัญชาตญาณมนุษย์มันนับเนาะแล้วค่อยไปพอรู้จักไปเรื่อยๆเริ่มไปค้นพบจำนวนอื่นๆเริ่มรู้เลขว่ามีติดลบได้ก็คือพอเริ่มใช้จ่ายเริ่มเป็นหนี้ใช่ไหมพอไปเรื่อยๆเริ่มค้นพบจำนวนอัตตกยะจริงๆมันค้นพบตอนพีทาโกรัสนั่นแหละนะครับเดี๋ยวดีเทลมันจะยาวแล้วก็ค้นพบอะไรมากมายตามมาอีกเพียบเลยจริงๆเราไม่ได้รู้จักแคลคูลัสมาก่อนแต่แคลคูลัสมันมีอยู่แล้วมันมีอยู่แล้วแค่อยู่ในนามประธรรมในแอบสแตรกงงไหมแคลคูลัสมีอยู่แล้วเพียงแต่เราเพิ่งจะมาพิสูจน์ว่ามันมีอยู่จริงแล้วได้เรียนรู้มันใช่แสดงว่าคณิตศาสตร์นี่คือไม่ได้สร้างแต่ถูกค้นพบใช่จริงๆยังสิ่งที่เราถูกค้นพบเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่จุดเราเรียกมันว่าการ existence นะครับการมีอยู่ของมันแต่ว่าเราต้องไปพิสูจน์จนเจอว่ามันมีอยู่จริงใช่อีกทีหนึ่งแล้วเราก็จะเก่งขึ้นใช่จริงๆแล้วมันอาจจะมีหนังสืออยู่พันหน้าอยู่แล้วแต่เราอาจจะแค่อ่านไปแค่หนึ่งหน้าเองแคลคูลัสตอนนี้ของคณิตศาสตร์คือยังมีคนพบเรื่อยๆอยู่ใช่ครับผมแล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยในระดับปริญญาโทปริญญาเอกคณิตศาสตร์เขาศึกษากันเรื่องอะไรถ้าในม.ปลายเนี่ยก็รู้อยู่แล้วเนาะเราอาจจะเรียนจบที่แคลคูลัสในแบบม.ปลายใช่ไหมแต่ว่าทุกคนจะเข้าแคลคูลัสในม.ปลายหรือวิชาอื่นๆก็แล้วแต่ส่วนใหญ่ก็จะมีการคำนวณเนาะทำให้ทุกคนเข้าใจว่าคณิตศาสตร์คือตัวเลขคือการคำนวณจริงๆแล้วการเรียนคณิตศาสตร์ระดับปริญญาโทปริญญาเอกที่สูงขึ้นไปเนี่ยเราไม่ได้สนใจการคำนวณแล้วแต่เราสนใจการพิสูจน์ใช่พิสูจน์เราต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าอย่างมันจะมีวิชาแบ่งเป็นสายอัลจิบ้า
สายพิชคณิตเปรียบเสมือนกับเราไปศึกษาโครงสร้างของสิ่งบางอย่างยกตัวอย่างเช่นถ้าตอนม.ปลายเรารู้จักโครงสร้างใหญ่ๆเลยก็คือจำนวนจริงถูกไหมเรารู้จักว่าจำนวนจริงมีการบวกการคูณหรืออะไรก็ช่างแต่ถ้าเราโตขึ้นไปในระดับปริญญาโทเราจะเรียนโลกใหม่ที่เรา define ขึ้นมาเองที่มันไม่ใช่เลขไม่ใช่เลขเข้าใจไหมตอนม.ปลายเราอาจจะเป็นโลกของจำนวนแต่ในปริญญาโทปริญญาเอกอัลจิบ้าเขาจะเรียกว่า abstract algebra เนาะ abstract algebra ที่ชนิดนามธรรมเราจะสนใจว่าโลกนั้นมีสิ่งใหม่อยู่ที่เราไม่รู้จักแล้วการบวกของโลกนั้นเป็นยังไงบวกของในโลกของโลกนั้นใช่การคูณในโลกนั้นเป็นยังไงขนาดของสิ่งของในโลกนั้นอาจจะไม่ได้เหมือนการชั่งน้ำหนักขนาดหรือมุมหรืออะไรในโลกอื่นมันอาจจะไม่ได้วัดเหมือนกับในสิ่งที่เราเข้าใจเราพยายามศึกษาเข้าไปว่าโลกแบบนั้นเนี่ยทฤษฎีรองรับบนโลกแบบนั้นคืออะไรอันนี้ก็คือศาสตร์หนึ่งเนาะอีกศาสตร์หนึ่งก็จะเป็นศาสตร์ที่เรียกว่า analysis อะไรอย่างเงี้ยโอ้ถ้าเราดีเทลมันจะเยอะแล้วก็มีศาสตร์เกี่ยวกับการ apply ก็คือการเอาทฤษฎีตรง analysis หรือตรงที่เรียน algebra มาสร้างเทคโนโลยีอะไรแบบนี้ใช่ศาสตร์นี่คือเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยเกี่ยวเลยจริงๆเกี่ยวข้องเลยอยู่รอบตัวแต่แค่มองไม่เห็นเองเท่านั้นใช่แล้วถ้างั้นครูทาที่ครูทาเรียนตอนปริญญาโทกับปริญญาเอกเรียนสาขาอะไรมาเรียนคณิตศาสตร์เพียวครับก็คือเพียวคือบริสุทธิ์เขาเรียกว่าเพียว mathematics ใช่คณิตศาสตร์มันจะแบ่งเป็น2สายหลักๆถามว่ามี branch ย่อยกว่านั้นมันไม่มีแต่ว่าหลักๆเราจะแบ่งเป็นเพียว mathematics กับ applied mathematics หรือบางคนจริงๆแล้วตัวครูเนี่ยอาจจะอยู่ตรงกลาง pure mathematics คือให้นึกถึงอัลเบิร์ตไอน์สไตน์ก็ได้พวกคิดค้นทฤษฎีสัมพันธภาพหรืออย่างการคิดค้นพีทาโกรัสและพิสูจน์ได้ก็ถือว่าเป็น pure mathematics คือเป็นคนที่คิดทฤษฎีอะไรขึ้นมาไม่รู้แล้ววางไว้แต่ applied mathematics คือคนที่กำลังนึกว่าอยากจะสร้างอะไรบางอย่างทีนี้เวลาจะสร้างอะไรบางอย่างเนี่ยมันอาจจะต้องไปจับว่าทฤษฎีตัวไหนเอามาช่วยได้แล้วเอาทฤษฎีมาสร้างเทคโนโลยีเขาจะเรียกว่า applied mathematics applied mathematics งานหลักไม่ได้การ prove ทฤษฎีแต่เป็นการนำทฤษฎีมาสร้างเทคโนโลยีแต่ pure math จะเป็นคนเหมือนสร้างทฤษฎีเป็นห้องสมุดเอาไว้ใช่หรือเราจะทำงานควบคู่กันก็ได้เราจะทำทั้งสองศาสตร์พร้อมกันก็ไม่ผิดแล้วอย่าง Oppenheimer เนี่ยหนังล่าสุดนี่คือเขาเป็น applied math หรือเปล่าจริงๆเขาเป็นหลายอย่าง Oppenheimer ไม่ถือจริงๆไม่ส่วนตัวครูคิดว่าเขาอะเป็นนักฟิสิกส์ทฤษฎีแต่ว่านักฟิสิกส์ทฤษฎีก็สามารถมองเป็นเพียวแมทเทอริกได้เพราะว่าฟิสิกส์ทฤษฎีจะอธิบายพิสูจน์ทฤษฎีได้ก็ยังต้องใช้แบบคณิตศาสตร์ที่เป็นทฤษฎีเนาะคือเขาเป็นคนคิดทฤษฎีนะเขาอาจจะพูดว่าเนี่ยถ้ายิงนิวตันเข้าไปชนกับนิวเคลียสแล้วนิวตันมันจะแตกตัวออกเป็นแค่เขาจินตนาการแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วอ่ะเขาก็ส่งต่อความคิดเนี่ยไปให้กับลูกน้องเขาที่เป็นนักทดลองก็ไปเทสดูอะไรเงี้ยเหมือนเขามองเห็นอะไรบางอย่างจากธรรมชาติแล้วเขาคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นถ้างั้นผมขอออกเปลี่ยนเรื่องมานิดนึงครับผมทราบมาว่าครูเนี่ยได้รับทุนใช่ไหมครับอยากจะให้เล่าถึงเรื่องทุนนี่หน่อยครับว่าได้มาได้ยังไงแล้วก็ต้องทำตามเกณฑ์อะไรบ้างทุนตัวเนี้ยมันนานมากจนจำครั้งแรกที่รู้จักมันไม่ได้แต่เล่าตอนจะเข้าแล้วกันไม่แน่ใจว่าใครนำมาส่งให้นะแต่ว่ามันคือทุนที่ต้องไปสอบมันชื่อว่าทุนเรียนดีวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยหรือว่าภาษาอังกฤษคือ Science Achievement Scholarship of Thailand เนาะ SAST ทุนเนี้ยเหมือนเขาถ้าครูจำไม่ผิดโครงการคือเขาตั้งเป้าว่าในประเทศไทยเนี่ยมีนักวิทยาศาสตร์ที่เป็นนักวิทยาศาสตร์จริงๆอาชีพนักวิทยาศาสตร์น้อยเกินไปเขาก็เลยอยากจะสร้างทุนว่าเราจะสร้างทุนเนี้ยให้คนน่ะจะเข้ามาเรียนนะต้องเรียนคณะวิทย์เพื่อเป็นอาชีพนักวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะถูกไหมคือการจบคณะวิทย์อะอาชีพสายตรงคือการเป็นนักวิทยาศาสตร์เนาะแต่ว่าใครอาจจะไม่เป็นก็ได้สร้างนักวิทยาศาสตร์แต่จะสร้างนักวิทยาศาสตร์ที่ expert หรือ specialist จริงๆต้องทำให้เขาเรียนจบ PhD หรือปริญญาเอกเพราะถ้าจบปริญญาตรีอาจจะยังรู้อาจจะรู้แคลคูลัสที่ยังไม่รู้ว่านำไปใช้แบบสร้างเทคโนโลยีจริงๆไงต้องไปทำวิจัยต่อเขาก็เลยมีโครงการนี้ขึ้นมาโดยจะสร้างปริญญาเอกเนี่ยทั้งหมด 1,600 คนนะจำไม่ผิดแล้วก็มีแบ่งเฟสรับเป็นช่วงๆเนาะถ้าจบครบ1,600คนเมื่อไหร่ก็คือปิดโครงการอะไรเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันไปถึงไหนแล้วนะเขาก็รับแค่1,600คนเขาไม่อยากได้มากกว่านั้นมัน
มันเป็นโครงการท้ายที่สุดแล้วพอจบทุนเนี้ยคิดว่าก็มีทุนชื่ออื่น อยู่ดีที่ทำคล้ายๆกันแล้วซึ่งทุนเนี้ยวิทยามันจะคล้ายๆลองแบบทุนพสวทพสวทจะบังคับเกรดเราต้องปอตีต้องเกรดเกิน 3.5 ให้เงินเดือนเท่าไหร่ครูจำไม่ได้แล้วจำเงินเดือนไม่ได้เขาจะจ้างเหมือนจ้างเราเรียนให้จบปอเอกอ่ะของครูต้องเกิน3ทุกเทอมถ้าไม่เกินก็จะหลุดทุนพอปอโทต้องเกินเท่าไหร่จับ 3.25 ปอเอกก็ต้องเกิน 3.25 ก็คือต้องรักษา requirement นี้ให้ได้เพื่อให้จบนี่ประมาณนี้ครับทุนนี้ใช่แล้วอยากถามเรื่องวิธีการเรียนของปริญญาโทกับปริญญาเอกที่บอกว่าเหมือนว่าต้องไปทำวิจัยอะไรเงี้ยคือปริญญาโทปริญญาเอกเนี่ยคือเขาเรียนเหมือนเรียนในห้องเหมือนมัธยมหรือว่าต้องทำวิจัยเองครับต้องพูดถึงหลักสูตร